ใครที่ชอบถ่ายวอล์กถ่ายกีฬาถ่ายทำอาหารหรือถ่ายวิดีโอในมุมมองสายตาแบบที่ไม่ต้องถือถ่ายเองไออยากจะแนะนำให้รู้จักกับไอเทมนี้ครับสมาร์ทโฟนแมกเนติกเนคโฮลเดอร์ตัวยึดมือถือแบบแขวนคอสำหรับถ่ายวิดีโอในมุมมอง POV เดี๋ยวไอจะรีวิวให้ในคลิปนี้ครับก่อนหน้านี้ไอเคยได้รีวิวตัวยึดมือถือแบบนี้แล้วนะครับสำหรับรุ่น U1 กับ U-Shape ตัวนั้นจะสามารถใช้งานได้ทั้งกับ GoPro แล้วก็สมาร์ทโฟนแล้วก็ผลตอบรับดีมากๆเลยนะมีลูกค้าซื้อไปใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ใช้งานตอบโจทย์ได้จริงแต่สำหรับรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นแมกเนติกที่ผลิตออกมาให้ใช้ได้กับมือถือที่มีแม็กเซฟโดยเฉพาะจุดเด่นของเขาคือการติดตั้งใช้งานไวมากเพราะเป็นแบบแม่เหล็กดูติดอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้เลยแล้วก็ปรับแนวตั้งแนวนอนเนี่ยสะดวกมากๆรวดเร็วมากๆครับใช้เสร็จเนี่ยจะปลดออกมาก็แค่ดึงออกมาคือค่อนข้างว้าวมากคือเขาตอบโจทย์มากแหละสำหรับมือถือที่เป็นแบบแม็กเซฟจริงๆก็ใช้ได้กับมือถือทุกรุ่นนะเพราะว่าในชุดของเขาเนี่ยได้แถมตัวแม่เหล็กวงแหวนอย่างเงี้ยอีก2ชุดเราสามารถนำไปติดที่หลังเคสมือถือได้ทุกรุ่นเลยเพื่อนำมาใช้กับอุปกรณ์ชุดนี้ได้ครับพูดถึงแม่เหล็กของเขาเนี่ยก็ดูดติดแล้วก็แน่นมากเลยนะพลังแม่เหล็กของเขาสูงมากสังเกตดูดีๆนะครับเห็นไหมแล้วเราจะโยกสะบัดยังไงเนี่ยมือถือก็ไม่ล่วงหลุดแล้วเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนเนี่ยเขาออกแบบมาเด่นชัดมากในเรื่องของความสะดวกในการใช้งานง่ายแล้วก็ความรวดเร็วแต่ข้อจำกัดเขาก็คือสำหรับสมาร์ทโฟนเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะตอบโจทย์มากๆสำหรับคนที่ถ่ายวิดีโอด้วยมือถือนะครับเวลาติดตั้งใช้งานนะครับจะเป็นลักษณะที่เป็นห่วงแบบนี้เอามาคล้องไว้ที่คอนะครับแล้วก็เสียบเข้าล็อกของเขาอย่างนี้ค่อนข้างง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับหลังจากนั้นก็เอามือถือที่มีแม็กเซฟเนี่ยมาติดไว้อย่างนี้ปุ๊บเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยถ้าจะปรับใช้แนวตั้งก็แค่หมุนมาอย่างนี้นะครับแนวนอนก็หมุนกลับมาอย่างนี้ที่ขายึดมือถือของเขาเนี่ยจะสามารถปรับองศาได้อีก3ข้อต่อนะนี่คือข้อต่อที่1นะแล้วก็ข้างบนนี้จะมีข้อต่อที่2แล้วก็มีข้อต่อที่3ในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นความยืดหยุ่นในการจัดวางมุมกล้องนะครับว่าเราจะเอามือถือของเราเนี่ยชิดเข้ามาที่ลำตัวหรือจะยื่นออกไปนะครับแล้วก็จะช่วยให้เราสามารถหมุนมาเป็นแนวตั้งได้โดยที่มือถือเนี่ยไม่ติดที่ฐานด้วยเราสามารถที่จะปรับก้มเงยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อิสระนะครับแล้วก็สามารถถ่ายได้ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะเราสามารถกลับด้านตัวยึดมือถือนำมาเป็นด้านนี้ได้แล้วก็เอามือถือเนี่ยมายึดแบบนี้ได้เลยสามารถใช้กล้องหน้าได้ในการถ่ายวิดีโอนี่ครับแล้วก็ปรับก้มเงยได้แนวตั้งแนวนอนเนี่ยได้หมดถ้าเราปรับขาไม่ดีเนี่ยอาจจะหมุนแนวตั้งไม่ได้เราก็ต้องปรับขาตรงนี้ให้ตรงออกมาอย่างนี้ก่อนนะครับให้สูงๆอย่างนี้แล้วก็ยึดมือถือเข้าไปจึงสามารถปรับแนวตั้งแนวนอนได้แล้วก็ค่อยปรับก้มเงยอีกทีนึงส่วนตัวคล้องคอตรงเนี้ยเราก็ปรับให้เป็นไปตามสรีระของเราตามความสะดวกนะครับให้มันแนบแน่นไปกับบอดี้ของเรานะครับเวลาเดินเวลาวิ่งเนี่ยมันจะได้ไม่สั่นครับอันนี้คือข้อดีที่มี3ข้อต่อนะครับแล้วก็ข้อต่อของเขาเนี่ยใช้ง่ายแล้วก็รวดเร็วเหมือนเดิมนะเพราะว่าเขาไม่ต้องมานั่งคลายล็อกมันเป็นลักษณะที่เป็นข้อต่อที่สามารถปรับได้เลยแล้วก็จะมีความหนืดที่เหมาะสมแล้วรองรับมือถือหนักๆได้อยู่แล้วอย่างที่ติดอยู่นี้จะเป็น iPhone 15 Pro Max ที่ใส่เคสนะคิดว่าน่าจะหนักที่สุดแล้วในบรรดามือถือตรงนี้ก็สามารถรับได้สบายสบายเวลายึดเข้าไปแล้วสะบัดเนี่ยมันไม่มีอาการที่แบบมันเลื่อนเองนะครับถือว่ามันรองรับจริงๆแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่างตอบโจทย์แล้วก็มั่นใจแล้วจริงๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีเท่านี้เลยถ้าเอาง่ายๆในการใช้งานมันเข้าใจไม่ยากถือว่าจบแล้วแต่ถ้าพูดถึงรายละเอียดของเขานะครับในการดีไซน์อุปกรณ์ตัวนี้เรามาดูที่ห่วงที่คล้องคอตรงนี้กันก่อนนะตรงนี้นะครับถ้าสังเกตดูมันจะเป็นวัสดุแบบยางนะครับข้างในก็จะเป็นโลหะที่สามารถดัดได้เราสามารถดัดงอไปตามสรีระของคอของเราได้เลยคนที่มีไหล่กว้างคอเล็กคอใหญ่นะครับเราสามารถที่จะปรับตามรูปทรงร่างกายของเราได้เพื่อให้สามารถวางยึดกับลำตัวเราเนี่ยแล้วมีความนิ่งเพื่อให้ไม่เกิดความหลวมนะครับให้พอดีกับร่างกายของเราเราสามารถดัดได้เลยจะยืดออกมาอย่างนี้จะอย่างนี้นะครับทำได้หมดตรงนี้มันเป็นความยืดหยุ่นของอุปกรณ์ครับเดี๋ยวไอจะบิดให้ดูนะครับเนี่ยเราสามารถบิดได้อย่างนี้เลยสามารถบิดได้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เอากลับมาเป็นเหมือนเดิมใหม่ได้ตรงนี้จะมีความแข็งแรงมากของเทเลซินวัสดุที่คล้องคอเราตรงนี้นะครับจะเป็นยางนุ่มจะไม่ระคายเคืองกับผิวของเรานะครับจะสวมใส่แล้วสบายแล้วก็ที่ด้านใต้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นผิวแบบยางเหมือนกับมีฟองน้ำข้างในนะครับตรงนี้ออกแบบให้นุ่มกดลงไปบุ๋มๆอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นปุ่มอะไรนะจริงๆเขาออกแบบมาให้รองรับกับหน้าอกเราตรงนี้มันจะไม่ทำให้หน้าอกของเราเจ็บจะช่วยลดแรงกระแทกลงได้เห็นไหมครับตรงนี้คือความใส่ใจในการออกแบบนะสำหรับมุมมองส่วนตัวในการใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับ
ในการถ่ายวิดีโอนะเราอาจจะมีตากล้องอยู่แล้ว1คนสำหรับการถ่ายมุมกว้างให้เห็นเราใช่ไหมแต่ถ้าเราแขวนอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปแล้วตั้งกล้องอีกเนี่ยมันเหมือนกับเราได้แตกมุมกล้องอีกมุมนึงเป็นมุมมองสายตาถ่ายทอดจากประสบการณ์ที่เราทำแทนตากล้องอีกคนนึงโดยที่กล้องตัวเนี้ยไม่ต้องมีใครไปถือจับเลยคนที่คล้องคอเนี่ยยังสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ตามอิสระไม่ต้องมาพะวงในการถือมือถือนะครับหรือสำหรับใครที่ไปเที่ยวคนเดียวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีใครถ่ายให้เนี่ยจริงๆก็แขวนไว้อย่างนี้ก็ได้แทนมุมมองสายตาเราเล่นสวนสนุกนะครับเล่นเครื่องเล่นต่างๆคนดูก็จะมีความรู้สึกเสมือนจริงนะเหมือนว่าได้ทำกิจกรรมนั้นร่วมกันกับเราอันนี้เป็นข้อดีของมุมมองสายตานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูวิดีโอตัวอย่างจากการถ่ายด้วยตัวยึดมือถือแบบแขวนคอตัวนี้กันนะครับสำหรับใครที่สนใจตัวยึดมือถือแบบแขวนคอของเทเลซินตัวนี้นะครับก็สามารถเข้ามาทดลองเล่นทดลองใช้ก่อนได้ที่หน้าร้านไอมาสตูดิโอเปิดทุกวันเสิร์ชแมปมาได้เลยนะครับ